4นะครับเป็นช่วงให้ความรู้เกี่ยวกับ Referral Marketing ครับเชิญน้องพิษ NEC มาแบ่งปันในช่วงนี้เป็นเวลา3นาทีครับเชิญน้องพิษได้เลยค่ะพี่ปุ้มสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเสียงอย่าแผ่วนะคะถึงวันนี้เราจะมีแขกมาไม่กี่ท่านนะคะเราก็ต้องมีพลังกันนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะเรามาสู่เนื้อหานะคะต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของ referral นะคะวันนี้นะคะพีทมี referral partner นะคะที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่า referral partner ก็คือ partner ทางธุรกิจนะคะหรือว่าคู่ค้าธุรกิจนี่แหละค่ะที่สามารถส่งรีเฟอรัลให้กันและกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆคะใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่มีรีเฟอรัลพาร์ทเนอร์บ้างคะกด1เข้ามาหน่อยค่ะเอฉันอยู่ BNI มาสักพักแล้วอ่ะแต่ฉันยังไม่มีรีเฟอรัลพาร์ทเนอร์เลยมีไหมคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้ตัวอย่างของพีทนะคะก็ต้องบอกว่ามาเจอ referral partner นะคะที่เป็นคู่ค้ากันเนี่ยในปีที่3ค่ะแล้วก็ต้องแอบกระซิบนะคะว่ายอดธุรกิจของเขานะคะเติบโตจาก10ล้านเป็น30ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าการที่เรามี referral partner นอกจากเราจะได้ยอดธุรกิจแล้วอะค่ะเรายังได้เจอกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยนะคะอยากรู้กันแล้วไหมคะว่าวันนี้คู่ referral partner ที่พี่จะมาแนะนำนะคะเป็นใครกันอันนี้ก็มีภาพใบมาให้เพื่อนๆทายกันแล้วนะคะทายกันถูกไหมคะจากทีมออโต้นะคะเฉลยเลยละกันนะคะก็คือน้องพุทธของไม่ใช่ค่ะน้องโอ๊ฟของเรานั่นเองนะคะขอเชิญน้องโอ๊ฟมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทราบหน่อยค่ะว่า referral partner ของน้องโอ๊ฟเป็นใครนะคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณพี่ฟิตมากนะครับที่ให้ผมมาช่วยแชร์นะครับก็ referral partner ของผมครับก็คือพี่จิ๋วจะเป็นหูต่อตัวถังรถเบาอาหารสัตว์แล้วก็รถขนหมูนะครับก็ตั้งแต่อันนี้ผมเป็นสมาชิกเข้าปีที่3นะครับพอพี่จิ๋วแค่เข้ามาเป็นสมาชิกปีแรกเลยก็มีการส่ง referral คุณภาพให้ผมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าของพี่จิ๋วอ่ะผมก็เข้าไม่ถึงหรอกกลุ่มพวกฟาร์มพวกอะไรผมยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่พอพี่จิวมาก็เขาเป็นอู่ต่อปึ๊บบางครั้งลูกค้ามาจากช่องทางของพี่จิวนะก็เดินอยากได้สเปครถแบบไหนก็มาที่อู่ก่อนแล้วก็ค่อยเลือกหัวรถพี่จิวก็ส่งลูกค้าให้ผมอย่างสม่ำเสมอนะก็ปีก่อนก็ส่งได้ประมาณน่าจะถึง8ถึง10คันนะครับก็ทำให้ยอดเราก็เติบโตขึ้นเวลาเรามีลูกค้าปุ๊บเราก็ส่งกลับไปให้พี่จิวก็เราส่งกันไปเรื่อยมาอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะก็ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นยอดธุรกิจก็เติบโตกันขึ้นด้วยก็คิดว่าเป็น referral partner ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ยั่งยืนนะฮะก็ทำให้ทีมเราเติบโตแล้วก็มี energy มากขึ้นด้วยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันเชิญแขกบางครั้งคอนเนคชันของแขกของเรานะฮะก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้ยอดธุรกิจเราโตแบบที่เราไม่คาดคิดตรงนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่จิวด้วยนะครับเนี่ยฮะขอบคุณน้องโอ๊ค่ะสำหรับพี่จิวเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยจริงๆต้องขอบคุณน้องขอบคุณคุณพีนะคะขอบคุณคุณโอ๊มากนะคะก็จริงๆบอกว่าตั้งแต่ที่จิวมาอยู่ BNI อะค่ะแล้วก็เป็น Power Team กับทางออโต้อะค่ะจิวรู้สึกเลยนะคะว่านี่แหละใช่เลยค่ะจิวสามารถที่จะส่งเลฟให้กับเพื่อนได้ในขณะเดียวกันเนี่ยคือทางคุณโอ๊ปเองแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ส่งเลฟให้จิวเหมือนกันค่ะอย่างล่าสุดอะค่ะจิวก็เพิ่งจะส่งเบาคันนึงเนี่ยจากคอนเนคชั่นของทางศูนย์บริการคุณโอ๊ปเนี่ยส่งไปให้คุณโอ๊ปอะค่ะแล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอะค่ะจริงๆจิวมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการที่เราไม่หยุดนิ่งค่ะเราช่วยกันมองหาอาชีพค่ะที่ยังขาดอยู่มาเติมเต็มในแชปเตอร์ของเราค่ะจริงๆเราถือว่าไม่แน่นะคะสมาชิกคนถัดไปอาจจะเป็นคนที่พาดีมเรฟเฟอรัลมาให้กับเพื่อนสมาชิกในทีมของเราก็ได้อะค่ะขอแอบขายของนิดนึงนะคะคุณพีทก็วันที่14ธันวาคมนะคะเราจะมี COD ให้กับทีมออโต้ให้กับทีมช็อปนะคะอย่ารอเช้านะคะที่จะหยิบโทรศัพท์นะคะมาเลื่อนดูรายชื่อเพื่อนนะคะหรือว่าดูรายชื่อในโซเชียลมีเดียของเรานะคะ
ว่ามีใครที่เราหลงลืมไปบ้างหรือเปล่าแล้วอยากจะเล่าเรื่องราว BNI ให้เขาได้รับรู้นะคะเผื่อว่าเขาจะมาเป็นมาช่วยหาดีมเรฟเฟอรัลให้กับเพื่อนของเรานะคะแล้วก็หรือเราอาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้ธุรกิจของเพื่อนเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะเห็นชัดเจนนะคะว่าการมี Referral Partner ทำให้การเติบโตของธุรกิจเราเป็นไปได้จริงๆนะคะค่ะงั้นเราก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมา VOD ในสัปดาห์หน้ากับทีมช็อปนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอฝากเรื่องเทรนนิ่งไว้นะคะต้นเดือนแล้วเริ่มต้นกับการเทรนนิ่งดีๆค่ะมีในส่วนของ Growth Club นะคะแล้วก็ Member Success Program ในวันที่1และวันที่8เริ่มลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้จากช่องทางนี้ได้ซึ่งเป็นทางลัดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญของพี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ